เหตุนี้เกิดในโรงเรียนเหมือนกันแต่เป็นเหตุอาละวาดต่อยนักเรียนครูบาดเจ็บกันระนาวอุ้ยใครต่อยอ่ะแล้วคนก่อเหตุนี่บอกคนก่อเหตุเลยเฉลยไปเลยเป็นนับร้อยเลยอ่ะไม่ใช่คนคุณผู้ชมเป็นฝูงแตนฝูงแตนนับร้อยไปต่อยเออต่อยไปต่อยอาละวาดทำร้ายนักเรียนครูผู้ปกครองเจ็บระนาวเป็นภาพนี้นะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่โรงเรียนวัดสามชุกฝูงแตนจำนวนมากมาทำรังค่ะแล้วปรากฏว่ามันอาละวาดแตกฮือขึ้นมาค่ะไปทำร้ายนะเด็กๆเอ่ยที่เขาวิ่งรอบสนามเด็กเล่นบริเวณแถวนั้นนะคะเขาบอกว่าจะกลับบ้านแล้วอะแต่มาเจอแบบนี้น่ากลัวคุณผู้ชมนี่ดูนะมันไม่ใช่จุดเดียวอะค่ะคือรังแตนเนี่ยมีกระจายหลายจุดอยู่ในโรงเรียนเป็นหลายๆรังเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นร้อยรังดูสิอันนี้ตรงแถวโคมไฟนะแล้วก็ยังมีใต้อาคารใต้หลังคาอะไรอีกเพียบเลยค่ะทางคุณครูโรงเรียนวัดสามชุกบอกว่าฝูงแตนเนี่ยมาทำรังเยอะมากเลยแล้วเงยหน้าไปมองดูแล้วเนี่ยมันเป็นแตนยวงค่ะแตนยวงนี่มีพิษร้ายแรงนะคะถ้าถูกต่อยเข้าไปคนที่แพ้เนี่ยอาการหนักสาหัสเลยปรากฏว่าหนึ่งในผู้ปกครองถูกแตนต่อยเหมือนกันค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีอาการวูบเหมือนจะเป็นลมหายาแก้แพ้มากินด้วยนะแล้วก็หามาทาตามผื่นตามบริเวณที่เป็นแผลทั่วร่างกายปรากฏว่าหายใจไม่ออกต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเลยหมอบอกถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยช็อกได้นะคะมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยแปลว่าแตนเนี่ยมีพิษร้ายแรงมากเบื้องต้นค่ะทางกู้ภัยเนี่ยเขามากำจัดและทยอยกำจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตือนผู้ปกครองเตือนคุณครูนักเรียนว่าให้ระมัดระวังด้วยค่ะเจอรังผึ้งรังต่อรังแตนอย่าไปขว้างปานะคะเจอสัตว์มีพิษทุกชนิดแจ้งกู้ภัยให้มากำจัดอย่างถูกวิธีดีที่สุดค่ะตอนนี้เด็กๆก็ออนไซต์กันแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะ